ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการมองมุมบวกค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับจังหวัดชายแดนภาคใต้กันมากยิ่งขึ้นค่ะภายใต้การอำนวยการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะคุณผู้ชมคะเราใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะและเราก็ยังใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเราเองอีกด้วยนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจึงมีการใช้ภาษามาลายูถิ่นในการสื่อสารกันในครอบครัวและชุมชนเป็นหลักค่ะส่วนภาษาไทยนั้นนะคะเป็นภาษาราชการก็จะเป็นภาษาที่2ที่ใช้ในการสื่อสารกันในกลุ่มที่มีความกว้างขวางขึ้นซึ่งแน่นอนค่ะว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่พลเมืองของเรามีความสามารถที่จะสื่อสารได้หลายภาษาแต่ก็พบว่ามีผลกระทบไม่น้อยค่ะต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กๆค่ะเนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่ในหลักสูตรการเรียนการสอนจะใช้ภาษาไทยเป็นหลักค่ะทำให้รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้มีสภาวะที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยให้กับเด็กเล็กมากยิ่งขึ้นค่ะจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ทางด้านศาสนาภาษาและวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมที่ยังคงความเป็นมลายูอยู่อย่างแน่นแฟ้นในชีวิตประจำวันของประชาชนเอกลักษณ์ทางด้านภาษาที่ชาวไทยเชื้อสายมุสลิมใช้นั่นก็คือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารมาตั้งแต่เกิดทำให้ภาษาไทยนั้นไม่ใช่ภาษาแม่หรือภาษาหลักของที่นี่ครับสลามอะลัยกุมยองเจ๊ดการติดต่อสื่อสารร้อยละ83ใช้ภาษามลายูถิ่นไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะเห็นป้ายข้อความที่เป็นภาษาไทยและมีภาษามลายูกำกับไว้เสมอแต่สำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของรัฐและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในสถานศึกษานั้นยังคงเป็นภาษาไทยทั้งหมดเด็กๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมากจึงมีข้อจำกัดในด้านการใช้ภาษาไทยสำหรับการฟังการพูดการอ่านการเขียนให้เข้าใจความหมายอย่างท่องแท้ทำให้พวกเขาต้องปรับตัวอย่างหนักในการเรียนรู้รายวิชาต่างๆจนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและถือได้ว่าต่ำที่สุดในประเทศครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีภาษาแม่คือภาษามลายูถิ่นครับบางส่วนที่ผ่านมาอาจจะเข้าถึงการศึกษาโดยมีข้อจำกัดบางเรื่องไม่สามารถที่จะเรียนในการใช้ภาษาเนี่ยมันมีหลายทักษะนะครับฟังพูดอ่านเขียนเราพยายามเติมเต็มตรงจุดนี้จำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมีโอกาสได้มานั่งใกล้ชิดกันได้สอนสื่ออ่านหนังสือเล่านิทานให้ลูกฟังแต่เรามิได้หมายถึงว่าเราอยากให้ภาษาไทยจะเข้ามากลืนในภาษาถิ่นนะครับภาษาไทยคือภาษาพื้นฐานที่จะต่อยอดไปยังภาษาอื่นๆที่จะเป็นองค์ความรู้และก็พัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ในวันข้างหน้าได้ด้วยกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศเข้าสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ลำบากผมคิดว่าถ้าเราให้เข้าเห็นนะครับถึงความจำเป็นในเรื่องของการใช้ภาษาเนี่ยเขาเข้ามาพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาของตนเองนะครับหรือแม้กระทั่งมันมีความสำคัญต่อบุตรหลานโดยเฉพาะทางโรงเรียนตริกานะครับทางโรงเรียนสพฐนะครับที่ดูแลเด็กเล็กเด็กบางคนนะครับก็ยังจะสื่อสารไม่ได้โดยเฉพาะสงขลาขึ้นไปบางคนนะครับเขาบอกว่านะครับบางทีเขาขึ้นไปไม่ได้เพราะเขาพูดภาษาไทยไม่ถนัดภาษาในการสื่อสารในที่นี้ก่อนที่จะเกิดการเรียนรู้การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราอยู่ในสังคมถ้าเราไม่สามารถสื่อสารกันได้ก็ยากเช่นกันค่ะพื้นฐานของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนวัดสถิตชลทานของเรานะคะเขาอยู่ในครอบครัวที่ภาษาหลักเลยที่ใช้ใน
ชุมชนตั้งแต่เขาเกิดมาเลยคือภาษาถิ่นภาษาเยาวีทีนี้เราจะต้องทำยังไงหาวิธีการว่าไอ้เด็กเนี่ยพูดได้ภาษาอื่นด้วยเช่นภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาทางราชการนะคะยิ่งในโรงเรียนเนี่ยคุณครูก็บางคนก็เป็นไทยพุทธแต่เรายังอยู่ร่วมกันนอกจากในโรงเรียนแล้วเขาจะต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นภาษาหลักนะคะก็ถือว่าเป็นความสำคัญมากที่ผ่านมาหลายภาคส่วนมีการดำเนินโครงการทวิภาษาเข้ามาช่วยทำให้ครูผู้สอนใช้ภาษามลายูเป็นฐานในการสอนส่งผลให้เด็กสนใจกล้าแสดงออกส่งเสริมให้เด็กเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อนๆและมีส่วนร่วมในห้องเรียนมากขึ้นและพบว่าสื่อการเรียนการสอนต่างๆที่ครูผู้สอนนำไปสอนเด็กๆนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของเด็กได้เป็นอย่างดีครับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งประเด็นปัญหานี้ได้ถูกหยิบยกแล้วก็ได้รายงานท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วก็ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขการแก้ไขปัญหาเราได้ดำเนินการสำรวจและพบว่าในชุมชนทั้งหมด 2,000 กว่าชุมชนครับมีการจำแนกการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเนี่ยออกเป็นแต่ละระดับภารกิจในการขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายในการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยในกลุ่มเด็กที่มีช่วงอายุ 4-7 ขวบครับทางหน่วยงานจากส่วนกลางก็จะมีสมช.ครับมีหน่วยงานในพื้นที่กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าครับร่วมกับสบต.กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับและทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราได้ออกแบบโดยได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารเราต้องการเน้นทุกภาษาที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับภาษาแรกที่เราอยากจะเน้นมากที่สุดคือภาษาไทยครับแต่ในพื้นที่นี้มีความหลากหลายของการเรียนรู้ในเรื่องภาษาเช่นภาษามลายูถิ่นภาษาอาหรับภาษาอังกฤษในการขับเคลื่อนในระยะแรกนะครับเราเลือกที่จะจัดตั้งในหน่วยงานทางการศึกษาที่มีความพร้อมก่อนครับนอกจากนี้เรายังได้รับความร่วมมือจากทางสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนครับและก็สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง3จังหวัดและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาการดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมในช่วงปีการศึกษา2565สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้ตอนนี้การจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารขณะนี้ดำเนินการจัดตั้งไปแล้ว184ศูนย์ครับเป็นศูนย์นำร่องในการขับเคลื่อนครับในระยะต่อไปเราก็จะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมพร้อมกับได้ประมวลผลการดำเนินงานว่าในการขับเคลื่อนเรายังมีจุดอ่อนเรื่องใดบ้างเราควรจะเติมจุดแข็งด้านใดเข้าไปเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มาใช้บริการในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยครับถึงแม้กลุ่มเป้าหมายจะอยู่ในเด็กวัย 4-7 ขวบประชาชนที่ต้องการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสำคัญครับจุดมุ่งหมายนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปใช้แก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคือการใช้การศึกษานะครับคุณผู้ชมคะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นให้ความสำคัญกับเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยเลยนะคะโดยที่ผ่านมาค่ะได้มีการนำบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนสถาบันการศึกษารวมทั้งจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.มาอบรมและทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถกลับไปจัดการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการพูดการฟังและการเขียนรายวิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยในวันนี้ค่ะรายการมองมุมบวกก็จะพาคุณผู้ชมไปยังโรงเรียนวัดสถิชลทานและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปุโรปโยซึ่งทั้ง2แห่งนี้ค่ะได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นำร่องของจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะโรงเรียนวัดสถิตจุฬาธานเนี่ยตั้งอยู่ในตำบลบางตะวาเป็นนักเรียนหมู่ที่2หมู่ที่4มาเรียนที่นี่ด้วยเราเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1
จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน323คนเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามเท่า321คนแล้วอีก2คนนับถือศาสนาพุทธแต่เป็นนักเรียนสัญชาติพม่าคือมีการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาเรียนเสริมก็คือวิชาศาสนาเข้ามานะคะเราจะมีวิทยากรสอนศาสนาโดยเฉพาะเลยนะคะผู้ปกครองที่นี่จะให้ความสำคัญกับการศึกษามากนะคะเด็กๆคนไหนที่อยู่บ้านเฉยๆนะคะผู้ปกครองเมื่อถึงวัยเรียนของเขาผู้ปกครองก็จะส่งเข้าโรงเรียนเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกเนี่ยได้มีความรู้และก็มีการใช้ภาษาในการสื่อสารสามารถออกไปอยู่ในสังคมได้นะคะเราดูจากจำนวนนักเรียนส่วนใหญ่เด็กในพื้นที่ทั้งนั้นเลยค่ะจะเรียนที่นี่จะไม่ค่อยมีออกไปเรียนข้างนอกนะคะเพราะว่าท่านผู้ปกครองอาจจะเห็นว่านี่อยู่ใกล้โรงเรียนแล้วแล้วก็ได้ประหยัดในค่าใช้จ่ายเด็กที่นี่จะเรียบร้อยนะคะการแสดงออกการจัดการเรียนการสอนที่นี่ตัวฉันเองเน้นย้ำในเรื่องของการสื่อสารนะคะว่าคุณครูทุกคนจะต้องสื่อสารกับนักเรียนโดยใช้ภาษาไทยก่อนเป็นหลักนะคะเพราะว่านักเรียนเขามาจากบ้านเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นมาแล้วนะคะทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นถ้าคิดในส่วนของเปอร์เซ็นต์เรียนระดับต้นผู้ปกครองก็ให้ความไว้วางใจเนี่ยดาวชดาออกเสียงว่าโรงเรียนวัดสถิตชลทานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1มีความพร้อมและมีความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารขึ้นในโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนและมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายช่วงวัยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลายเลยทีเดียวครับศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะเราก็สร้างมาคือตั้งแต่เราได้รับนโยบายนะคะจากส่วนหน้านะคะว่าได้รับการคัดเลือกมาว่าโรงเรียนวัดสถิตชลทานก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่จะต้องอยู่ในโครงการนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นทางส่วนหน้าเขาให้เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะกรรมการก็จะประกอบด้วยผู้นำในท้องถิ่นนะคะคือที่เป็นประธานของโรงเรียนเราคือท่านกำนันนะคะแล้วก็จะมีรปศตนะคะตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็จะมีปราชชาวบ้านนะคะเข้ามาเป็นคณะกรรมการในที่นี้นะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นคุณครูแล้วก็ตัวดิฉันเองที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็จะเป็นกรรมการและเลขานุการค่ะเหตุผลที่ให้ผู้นำในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้ศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่เอื้อต่อชุมชนนะคะชุมชนสามารถมาใช้ประโยชน์จากศูนย์พัฒนาทักษะนี้ได้ไม่ได้ว่าให้ใช้เฉพาะคุณครูนักเรียนในโรงเรียนนะคะผู้ปกครองหรือเยาวชนในท้องในพื้นที่ก็สามารถมาใช้ได้ค่ะที่ตัวที่ฉันเองนะคะได้รับนโยบายมาเราได้ทุกภาษาเลยนะคะเป็นการสื่อสารถ้าเรามีบุคลากรหรือมีความสามารถที่จะจัดได้ทุกภาษาเลยค่ะเพราะว่าเป็นภาษาในการสื่อสารภายในศูนย์นะครับก็จะมีสื่อต่างๆนะครับก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มสาระครับแล้วก็มีสาระเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับก็อย่างเช่นภาษาอังกฤษครับคณิตศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็วิทยาศาสตร์ครับจะเน้นในด้านภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยครับเป็นวิชาพื้นฐานครับเพื่อที่จะไปเรียนรู้ในวิชาอื่นๆด้วยครับในการสื่อสารทางซ้ายมือนี่นะครับก็คือเป็นวิชาคณิตศาสตร์ครับก็ส่วนมากก็เป็นครูหมวดคณิตศาสตร์ครับที่จะผลิตสื่อเหล่านี้ขึ้นมาครับอย่างเช่นถ้าครูอนุบาลก็จะเป็นสื่อตัวนี้ครับนะครับก็คือใช้กับน้องๆอนุบาลครับชั้นอนุบาลครูอนุบาลผลิตเองครับผมต่อไปครับก็เป็นวิทยาศาสตร์ครับนะครับอันนี้ก็กลุ่มครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์ก็ผลิตนะครับผลิตเองนะครับต่อไปครับเป็นวิชาศาสนานะครับเป็นวิชาเพิ่มเติมที่สอนในด้านศาสนานะครับภาษาไทยนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงชั้นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นระดับประถมตอนต้นแล้วก็ประถมตอนปลายครับถ้าประถมตอนต้นเนี่ยครับก็จะเน้นเกี่ยวกับเป็นภาพนะครับหรือเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะสั้นหน่อยโซนทางนี้นะครับก็เป็นผลงานของนักเรียนครับตั้งแต่ป.1ถึงป.6เลยครับสื่อนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าครูสร้างอย่างเดียวนะครับก็เป็นสื่อที่นักเรียนสร้างขึ้นมาด้วยนะครับสื่อเหล่านี้นะครับก็ครูก็จะให้เพื่อนๆหรือน้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยนะครับสื่อที่ผู้ปกครองได้รับไปครับผู้ปกครองก็ไม่ได้เอาสื่อที่ยากเกินไปก็ให้อยู่กับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาครับก็เราไม่ได้เปิดเรียนออนไซต์ครับก็ได้ให้ผู้ปกครองนำไปใช้ได้ครับยอยักษ์เป็นอักษรต่ำนะคะเวลาจะผสมกับสระอื่นต้องอ่านว่ายออื่น
ผมในนามของหัวหน้าวิชาการนะครับก็ได้มีนโยบายนะครับให้กับคุณครูนะครับในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนนะครับแล้วก็แนะนำวิธีการใช้สื่อเหล่านั้นนะครับให้กับผู้ปกครองในวันที่ผู้ปกครองมารับใบงานนะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับครบทั้ง3วิชานะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อภาษาไทยนะครับสื่อภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ในการผลิตสื่อภาษามลายูนะครับเพื่อนะครับให้มันเชื่อมโยงกันนะครับระหว่าง3ภาษานะครับจุดเด่นของเด็กนักเรียนที่นี่นะครับก็พูดถึงก็คือความกระตือรือร้นความขยันการมารับใบงานสัปดาห์หนึ่งเขาก็ต้องมาส่งครั้งหนึ่งแล้วก็นำสื่อใหม่ชิ้นใหม่กลับไปนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องภาษาอังกฤษครับเด็กที่นี่เขาจะเรียนภาษาอาหรับสำเนียงภาษาอังกฤษได้ชัดจุดอ่อนก็คือเขาจะพูดภาษามาลายูเขาก็จะติดมาจากบ้านบ้างในบางครั้งนะครับแต่ผอ.ก็มีนโยบายนะครับให้คุณครูที่จัดการเรียนการสอนนะครับให้พูดภาษาไทยนะครับให้ได้มากที่สุดครับยกเว้นว่าครูที่สอนศาสนาผู้ปกครองเข้าใจครับผมเนื่องจากผอ.นะครับจะประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนก็ได้ทำความตกลงเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนนะครับจะได้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องในการตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาขึ้นมานะครับเป้าหมายก็คือ1เพื่อให้เด็กในโรงเรียนนะครับแล้วก็อาจจะสืบเนื่องไปยังเด็กในชุมชนก็สามารถมายืมสื่อก็จะมีสมุดบันทึกการยืมอะไรเนี้ยได้ประสานไปยังท่านกำนันนะครับก็ไปประชาสัมพันธ์ที่มัสยิดอะไรแบบเนี้ยครับก็ให้ผู้ปกครองก็ได้ทราบว่าสามารถมายืมสื่อใช้ได้เพราะว่าสื่อนี้ก็ทำทุกระดับครับผมไม่ว่าจะเป็นประถมวัยหรือระดับชั้นประถมครับผมโรงเรียนวัดสถิตชลทานยังมีห้องเรียนสำหรับเด็กพิเศษซึ่งรองรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการจากในชุมชนเข้ามาดูแลโดยคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการที่ใกล้เคียงกันให้มาเรียนและทำกิจกรรมร่วมกันผ่านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองซึ่งก็ทำให้เด็กนั้นมีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้นครับศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้นำร่องอีกแห่งหนึ่งอยู่ภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปุโลปุโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยและภาษาอื่นๆที่จะนำไปใช้ในการสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพหรือต่อยอดทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นครับที่นี่นะครับกศน.ตำบลปุรุปุโยนะครับกลุ่มผู้เรียนเรานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มวัยแรงงานวัยรุ่นบ้างนะครับที่ลาออกจากระบบการศึกษาปกติแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของวัยแรงงานทุกตำบลนะครับส่วนแรกกลุ่มเยาวชนนะครับที่มาเรียนส่วนใหญ่มาเรียนเพื่อเอาความรู้ไปศึกษาต่อจะอยู่ที่ประมาณ 20-25% นะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนในสถาบันศึกษาปณเยาวชนที่อาจจะเรียนไม่จบในโรงเรียนขั้นพื้นฐานกลุ่มคนพวกนี้เอาวุฒนะครับในแต่ละระดับนะครับเพื่อไปเรียนต่อในสาขาวิชาต่างๆนะครับในวุฒิที่สูงขึ้นส่วนที่2เรียนเพื่อเอาความรู้ไปประกอบอาชีพลูกจ้างตามห้างร้านลูกจ้างในหน่วยงานราชการนะครับเช่นไปสอบใน10กศน.เรานะครับโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเรามีกลุ่มผู้เรียนนะครับที่หลากหลายอายุน้อยที่สุด13ปีนะครับแล้วเรามีผู้เรียนที่อายุมากที่สุดนะครับโดยประมาณแล้ว70ปีในการจัดการสอนแต่ละแห่งนะครับเราก็จะคุยกับผู้เรียนนะครับแบ่งประเภทนะครับกลุ่มผู้เรียนที่อายุน้อยๆนะครับคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของวิชาการเราก็ต้องมีการพบกลุ่มนักศึกษาเป็นหลักก็จะมีแนวทางในการไปค้นหาความรู้ตามห้องสมุดตามสื่อออนไลน์นะครับเพื่อเติมเต็มนะครับความรู้ไปศึกษาต่อส่วนที่2นะครับในส่วนของวัยแรงงานนะครับหรือวัยผู้ใหญ่บางคนบางท่านนะครับก็อาจจะลามาเรียนนะครับได้แต่หลายคนเขาอาจจะลางานมาเรียนไม่ได้ก็จะมีการนัดกันนะครับเดือนละครั้งเดือนละ2ครั้งวิธีการนัดเดี๋ยวนี้นะครับก็คือการใช้แอปพลิเคชัน LINE นะครับ
Zoom Google Meet ศูนย์พัฒนาทักษะภาษานะครับที่ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นโอกาสที่ดีนะครับของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่การเรียนรู้ภาษาไทยนะครับในการส่งเสริมการรักการอ่านเรามีห้องสมุดเรามีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตนะครับอยู่ในกศนตำบลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษานี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาสนับสนุนงานของเรานะครับคุยกับผู้ปกครองในพื้นที่นะครับเขาก็ยินดีนะครับที่จะให้การสนับสนุนหน่วยงานส่วนราชการนะครับที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็พร้อมนะครับที่จะให้การสนับสนุนนะครับทุกๆด้านเรามีกศนตำบลนะครับทั้ง12ตำบลเขาไม่มาเองนะครับโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะของกลุ่มเยาวชนเนี้ยส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองนะครับบอกมานะครับบางคนขาดความมั่นใจภาษาทุกภาษานะครับขั้นที่สุดคือการใช้กศน.เราไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไปนะครับที่เด็กเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เราจัดการสิ่งแวดล้อมได้เป็นจุดแข็งของเรานะครับก็คือคุณครูเราจะไปเยี่ยมชาวบ้านกันบ่อยนะครับเราจะไปปรึกษาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นค้นหากลุ่มเป้าหมายผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาปัญหาความต้องการนะครับมีอะไรบ้างเทอมนี้ก็จะอยู่ที่120คนนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่อายุ15นะคะเทอมล่าสุดก็จะมีอายุ50กว่าก็มีค่ะเทอมนี้เราก็คือจะเริ่มวันพุธวันพฤหัสศุกร์เนี่ยค่ะเราก็จะแบ่งนะคะแบ่งออกเป็นว่าพุธก็คือประถมพฤหัสก็คือมอต้นแล้วก็ศุกร์เป็นมอปลายก็คือจะสอนตามแผนที่เราได้ทำเป็นแผนใหญ่นะเป็นแผนใหญ่ของระดับอำเภอจะมีทั้งหมด20ครั้งในการพบครูครูกศน.จะเป็นผู้แนะนำทางครูจะแบ่งนักศึกษาออกเป็นหลายระดับเลยค่ะเด็ก10คนเราก็ดูแล10แบบเน้นตรงจุดที่เขาอยากให้เราเน้นตรงจุดที่เราเห็นว่าเขาอะไปต่อได้เราก็จะส่งเสริมให้เขาอะเรียนเพิ่มขึ้นแล้วก็ถึงเราจะทำเป็น2แผนแผนออนไซต์กับแผนออนไลน์แต่ถ้าเขาติดธุระจริงๆก็เรียนออนไลน์ทัศนคติก่อนนะคะก่อนที่ว่าเขาจะมาเขาก็คงมองว่าเป็นที่สุดท้ายที่เขาสามารถที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่เราอยากให้เขามองว่าเราอะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาที่จะทำให้เขาอะดีขึ้นพอเขาได้มาเรียนรู้แล้วเขาได้รู้ว่าสิ่งที่เราให้เขาอะมันมากกว่าการศึกษาเราให้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเราให้ในเรื่องของวิธีคิดเราให้ในเรื่องของทักษะชีวิตให้เขาประเทศไทยมีภาษาท้องถิ่นอยู่หลายพื้นที่และมีการใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารนับเป็นความร่ำรวยทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจซึ่งการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทยที่ดีขึ้นจะเป็นการพัฒนาต่อยอดไปสู่การเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคตครับคุณผู้ชมคะการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาทักษะด้านการพูดและการสื่อสารภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและในขณะเดียวกันค่ะก็ยังคงอัตลักษณ์ของการใช้ภาษามาลายูถิ่นไม่ให้เลือนหายไปเพราะภาษามาลายูถิ่นนั้นนะคะคือเครื่องบ่งชี้ทางวัฒนธรรมที่เป็นเครื่องมือในการสืบทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าในอดีตของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมาลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและในวันนี้ค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ได้สนับสนุนการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังของเราได้นะคะทางเว็บไซต์ www.isoc5.net ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะมองมุมบวก